สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้พามาดูดอกของขุนโจรกลับใจนะคะนี่ค่ะไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะป้องกันภัยอันตรายกันขโมยเข้าบ้านนะคะคือว่านเพชรนารายณ์นะคะหรือว่าขุนโจรกลับใจนะคะอันนี้กำลังออกดอกเต็มต้นเลยนะคะทุกช่อกิ่งช่อยอดนะคะจะมีดอกทั้งหมดเลยนะคะช่อเล็กช่อใหญ่นะคะนี่ค่ะกำลังออกนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะปลูกไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายขุนโจรยังต้องกลับใจนะคะใครคิดร้ายคิดไม่ดีก็เมื่อมาเห็นหน้าเราก็จะต้องกลับใจนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ก็ได้ผลจริงนะคะเพราะเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็มีขโมยนะคะเข้ามาลักต้นไม้นี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอยู่ในกระถางนะคะถ้าใครสนใจทักทายได้นะคะมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะกำลังออกดอกเลยนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกชูช่อกลิ่นหอมในยามค่ำคืนเหมือนกันนะคะหอมอ่อนๆชื่นใจในยามค่ำคืนนะคะอันนี้ก็ออกดอกทุกกระถางเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็มาเล่าต่อนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือต้นไม้กำลังบูมมากนะคะกำลังซื้อง่ายขายคล่องก็มีมาในนามของลูกค้านะคะโจรมาในนามของลูกค้าเข้ามาขอซื้อมาถึงบ้านขอซื้อมาตั้งไกลแต่ซื้อไป2กระถาง2วันต่อมาน้องหมาตายไป11ตัวโดนเบื่อตายเรียบเลยนะคะที่เหลืออยู่พอดีเลยมา2ปีที่แล้วบ้านแรงพยอมเลี้ยงหมาไว้18ตัวนะคะบางตัวก็สิ้นใจไปแล้วบางตัวก็ยังกระดักกระเดี่ยนะคะก็ช่วยได้นะคะตอนนี้ก็ที่ยังอยู่เหลืออยู่ก็คือเจ้าเลอะเทอะนะคะกับเจ้าไข่ต้มที่หมาชุดแรกที่โดนนะคะก็เหลืออยู่เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็เป็นยาที่สะสมนะคะรักษาแล้วก็ไม่รอดนะคะก็รักต้นไม้ไปก็คือไม้แย่ๆทั้งหมดเลย10กระถางกวักพระพรหม2แล้วก็จันโกเมน1กระถางใหญ่มากนะคะเป็นกระถาง20นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดก็บาลัยองค์พยอมก็ไลฟ์สดทุกวันทุกวันนะคะบอกให้เอากลับมาเพราะเป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่ประมาณ10วันได้นะคะก็ไลฟ์สดอยู่ประมาณ13วันวันที่13เช้านะคะ6โมงบารังพยองก็ยังไลฟ์สดนะคะตัดหญ้าแถวหน้าบ้านนี้เตียนหมดเลยนะคะเพื่อเขาจะไม่เอาเข้ามาให้ในบ้านหรือว่าไม่โทรมาบอกจะเอามาทิ้งไว้แถวหน้าบ้านเราก็ต้องเดินทุกวันนะคะใครๆก็บอกบารังพยองบ้าไปแล้วใครเขาจะเอามาคืนเขารักไปได้เขาไม่เอามาคืนหรอกแต่บ้านไร่วังพยองก็ยังมั่นใจนะคะยังมั่นใจมากๆว่าถ้าต้นไม้เราศักดิ์สิทธิ์จริงเขาทนอยู่ไม่ได้เขาจะต้องเอามาคืนไม่วันใดก็วันหนึ่งวันที่13นะคะเช้าก็เดินไล่สดไปบนถนนลาดยางนะคะหน้าบ้านไร่วังพยองพอดีก็ไปเห็นกระถางต้นไม้มานอนกองไว้โคนต้นไม้ใหญ่นะคะทางเข้าบ้านพอดีโหดีใจมากดีใจมากที่สุดเลยก็มีอยู่กระถางหนึ่งคือ
ป็นกระถางของจันโกเมนที่เขาเอาไปได้แต่ต้นแต่กระถางยกไปไม่ได้ก็คือเอาแต่ดินกับกระถางนั้นไปเขาก็ยกมาทั้งกระถางใหม่นะคะก็เอามาคืนให้เรียกว่าทุกอย่างมาครบเลยนะคะก็ยังชื่นชมนะคะที่ว่ายังมีความคิดที่ดีที่เอากลับมานะคะดีกว่าให้เป็นหนามทิ่มแทงใจทิ่มแทงในครอบครัวนั้นนะคะก็โชคดีมากเลยนะคะที่เอากลับมาให้ก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็มีลูกค้านะคะเป็นลูกค้าประจำนะคะเขาก็โทรติดต่อเข้ามาว่าที่หายไปนั้นต้นไม้กลับมานั้นมีใครจองหรือยังก็บอกว่ายังไม่มีใครจองเพียงแต่มีคนมาถามเขาก็บอกว่าขายกระถางเท่าไหร่สำหรับไม้แย่ๆทั้งหมดเลยที่ได้คืนมา10กระถางแมลงพยองก็บอกว่าขายกระถางละพันจะรับไหมพ่อเป็นกระถางใหญ่มากแล้วก็สวยมากเขาก็บอกว่ารับไม่ถึง10นาทีเขาก็โอนเงินมาให้นะคะ 10,000 บาทเช้าวันรุ่งขึ้นแมลงพยอมก็จัดการแพ็คแล้วก็ส่งไปให้นะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเขาบอกว่าเขาได้ไปคุ้มมากเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ใบหนึ่งแล้วก็เป็นเลขท้าย3ตัวชุดหนึ่งเลยนะคะบาลังพยองก็ไม่รู้นะคะว่าชุดหนึ่งนี่กี่ใบกี่เลขนะคะเพราะว่าบาลังพยองไม่เคยซื้อนะคะก็นับว่าเป็นโชคดีเป็นบุญบารมีของเขานะคะที่ได้ไปก็บาลังพยองก็มั่นใจว่าต้นไม้ว่านเพชรนารายณ์หรือว่าขุนโจรกลับใจนี้คงจะโดนบันดาลให้เขาสำนึกได้สำนึกผิดแล้วก็นำกลับมาส่งคืนให้นะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องต้นไม้ของบาลังพยอมที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบาลังพยอมได้ทำคลิปในตรงนั้นไว้นะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ